แนวข้อสอบเตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นชุดที่5นะครับข้อ1หัวหน้าคณะผู้แทนหมายความว่าตอบนะครับข้าราชการสังกัดกระทรวงต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนข้อ2คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การระหว่างประเทศหมายความว่าตอบนะครับข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 50/1 ข้อ 3หัวหน้าคณะผู้แทนมีอำนาจและหน้าที่อย่างไรตอบนะครับบริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของราชการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามนายกรัฐมนตรีสั่งการบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจำอยู่ในประเทศที่ตนมีอำนาจหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นผลการปฏิบัติราชการของบุคคลข้อ 4ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคคือตอบนะครับจังหวัดและอำเภอข้อ5การตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นตอบนะครับให้ตราเป็นพระราชบัญญัติข้อ6การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้ยื่นคำขอจัดตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในตอบนะครับกำหนดในพระราชกฤษฎีกาข้อ7จังหวัดมีฐานะเป็นตอบนะครับจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลข้อ8คณะกรมการจังหวัดทำหน้าที่ใดตอบนะครับเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดข้อ9ใครเป็นประธานคณะกรมการจังหวัดตอบนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดข้อ10แผนพัฒนาจังหวัดต้องสอดคล้องกับตอบนะครับต้องสอดคล้องกับ1แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ2ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดข้อ11ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดตอบนะครับกระทรวงมหาดไทยข้อ12คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะ1เรียกชื่อโดยย่อว่าตอบนะครับกทจ.ข้อ13คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีหน้าที่ตอบนะครับสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 3/1 ข้อ14คณะกรรมการธรรมาภิบาลประกอบด้วยตอบนะครับ1. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน 2. ผู้แทนภาคประชาสังคม 3. ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 4. ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนข้อ 15. ในกรณีไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนตอบนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนข้อ16ถ้าไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทนตอบนะครับผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนข้อ17การยกเว้นจำกัดหรือตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดกระทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับให้ตราเป็นพระราชบัญญัติข้อ18การแบ่งส่วนราชการของจังหวัดตอบนะครับ 1. สำนักงานจังหวัด 2. ส่วนต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้ตั้งขึ้นข้อ19การตั้งยุบและเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอให้ตราเป็นกฎหมายใดตอบนะครับให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาข้อ20อำเภอมีฐานะเป็นตอบนะครับอำเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล